อีกหนึ่งเรื่องที่ชวนติดตามครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากรณีน้องนักเรียนในจังหวัดพัทลุงเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองซึ่งคนรอบข้างก็อ้างว่ามาจากสาเหตุหลักคือค่าเล่าเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนได้ให้หลายหน่วยงานตื่นตัวไม่น้อยเลยนะครับอย่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก็เตรียมจะเสนอรัฐบาลให้ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรีด้วยครับเปิดเทอมแต่ละครั้งนะครับต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายนั้นเยอะเหลือเกินอุปกรณ์การเรียนค่าใช้จ่ายจิปาถะสะท้อนได้ชัดเจนครับว่าภาระของผู้ปกครองต้องเพิ่มมากขึ้นแน่ซึ่งดูแล้วก็จะไม่สอดคล้องเลยนะครับกับนโยบายเรียนฟรีที่รัฐบาลสนับสนุนนักเรียนรายปีเพียงคนละ300-500 บาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ย 1,200 บาทไปแล้วยังไม่นับเงินสนับสนุน4รายการที่แทบจะไม่ปรับเลยตั้งแต่ปี2552นี่เป็นประเด็นครับที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเศรษฐศาสตร์การศึกษาและเห็นว่าคนถึงเวลาแล้วครับที่ไทยต้องปรับงบการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเรียนฟรีกันครั้งใหญ่ครับผมยังไม่ทราบสาเหตุจริงนะว่าเด็กที่พัทลุงใช่ไหมครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับจริงๆเราไม่รู้ว่าความยากจนจริงๆเนี่ยมันยากจนแค่ไหนอย่างไรนะครับยังไม่ได้เห็นรายงานอย่างนั้นแต่ว่าใช่ครับมันเป็นจุดที่เราควรจะมาฉุกคิดนะครับว่าเออเรามีปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษายังไม่เพียงพอนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนอีกหลายปัญหานะที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอคอยนะคำตัดสอบสวนนะครับแล้วก็มาพิจารณาไขครวญกันอีกทีปัจจุบันนโยบายเรียนฟรีจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย5รายการนะครับให้เด็กประถมวัยไปจนถึงชั้นม.ปลายรวมเป็นเงิน 2,830 บาทถึง 6,607 บาทสำหรับชั้นประถมกับม.ต้นจะมีเงินให้กับเด็กยากจนอีกคนละ 1,000 ถึง 3,000 บาทแต่ไม่ได้ให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะโรงเรียนจะคัดเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 2,700 บาทอีกทีหนึ่งตอนนี้มีเด็กนักเรียนเข้าเกณฑ์กว่า 400,000 คนที่ไม่ได้รับเงินส่วนนี้ครับซึ่งกรณีนักเรียนในจังหวัดพัทลุงที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้สนับสนุนส่วนนี้ให้ครอบคลุมเด็กยากจนในระดับปฐมวัยและก็ม.ปลายหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติวิเคราะห์ครับว่าหากรัฐบาลเพิ่มเงินนโยบายเรียนฟรีแบบเท่ากันทุกคนก็อาจจะเพิ่มงบจำนวนมากและถูกอ้างว่าเงินไม่พอแต่หากเพิ่มเงินสนับสนุนให้มีความเหมาะสมตามบริบทและเพิ่มการสนับสนุนเด็กยากจนชั้นประถมวัยกับม.ปลายที่ยังเห็นช่องว่างนี้ส่วนนี้จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดลงไปได้ครับสิ่งที่อยากจะย้ำเน้นนะในการที่จะทำให้ดีขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของความเพียงพอเนี่ยมันก็ต้องขึ้นคำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมด้วยนะว่าแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะเน้นไปเรื่องเท่ากันนะฮะแต่พอในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโรงเรียนที่ทั้งพร้อมและไม่พร้อมนะทำอย่างไรเราถึงจะลดความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่พร้อมและไม่พร้อมเพราะฉะนั้นตัวนโยบายเรียนฟรีก็ถึงมีบทบาทที่จะสำคัญสำหรับข้อเสนอปฏิรูปนโยบายเรียนฟรีของคณะกรรมการปฏิรูปด้านนี้จะสรุปทิศทางที่เหมาะสมลงในแผนปฏิรูปเพื่อไปเสนอต่อรัฐบาลต่อไปครับ